เข้าบัญชีตัวเองเพื่อเป็นการเก็บเงินไว้เพื่อไม่ให้ใครมายุ่งแต่ปรากฏในระหว่างที่เรากำลังโอนเงินข้ามระหว่างบัญชีผมมีสลิปที่เป็นเงินจากธนาคารผมไปอีกธนาคารหนึ่งที่เป็นธนาคารที่เป็นชื่อเดียวกันแต่ปรากฏว่าในระหว่างนั้นเครื่องถูกล็อกครับผมมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ในการล็อกเครื่องและหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เกิดการเขาเรียกว่าดูดเงินกลางอากาศไปซึ่งระบบมันเข้าไปดูดเงินในธนาคารที่มันเป็นระบบโอ้โหเนี่ยคุณลาเชนค่ะเขาเป็นเจ้าของ TikTok บัญชีนี้นะคะเขาอัดคลิปเลยอ่ะแล้วบอกว่าตัวเขาโดนไล่แล้วค่ะคือเขาโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองนะเขาโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองชื่อเหมือนกันก็เป็นบัญชีเขาเองแต่มิจฉาชีพดูดเงินกลางอากาศเนี่ยหอบหลักฐานมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะเล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่าก่อนหน้านี้มี SMS มาบอกว่าสินค้าไม่สามารถส่งได้ให้ติดต่อที่ลิงก์ที่แนบมาให้ตัวเขาเองเขาบอกเขาไม่ได้เอะใจอะไรเพราะวันก่อนนะเพิ่งส่งสินค้าไปพอดีก็เลยกดคลิกลิงก์เข้าไปปรากฏมันเป็นไลน์แล้วให้ติดต่อกับพนักงานขนส่งสีเหลืองคือตอนแรกก็ยังไม่เอะใจนะทางนั้นเขาก็แจ้งว่าสินค้าสูญหายต้องการที่จะชดใช้เงินแล้วเขาก็ให้กดลิงก์ไปบอกว่าให้ตัวของคุณดาเชนอะโอนเงินจากบัญชีตัวเองไปอีกบัญชีนึงตัวเขาก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองเพื่อเป็นการเก็บเงินไว้ไม่ให้ใครมายุ่งแต่ระหว่างกำลังโอนเงินข้ามบัญชีเครื่องถูกล็อกแล้วก็ขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเงินก็ถูกดูดไปกลางอากาศเลยทั้งที่ตัวเขามีสลิปโอนเงินจากบัญชีตัวเองไปยังบัญชีตัวเองแต่เป็นอีกธนาคารหนึ่งนี่คือบัญชีตัวเองนะอีกธนาคารหนึ่งเขาก็ยอมทำตามไงแล้วเขาไม่คิดว่าแบบไม่ได้โอนไปบัญชีอื่นปลายทางอ่ะลองฟังดูค่ะก็ไม่รู้การชักซิมออกเพื่อตัดสัญญาณแล้วเขาหลังจากนั้นก็ลื้อเข้าไปในเครื่องครับให้ร้านโทรศัพท์ตรวจดูก็มีการฝังลิงก์อยู่ประมาณ2ขนส่งครับแล้วก็มีการฝังลิงก์ของระบบการไฟฟ้านะ PEA นะครับเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นผมก็วิ่งไปธนาคารไปให้ธนาคารนะครับผมตรวจสอบยอดเงินว่ายอดเงินหายไปไหนธนาคารก็บอกว่าคุณโดนโอนซ้อนครับผมเพราะฉะนั้นก็คือมีการเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์เราโดยการบังคับจากที่หนึ่งโอ้โหดูสิเนี่ยเธอบอกเลยนะคะบอกอยากให้ตำรวจแก้ไขเรื่องปัญหามิจฉาชีพ call center อ่ะมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วนี่ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เธอเจอนะไปตรวจสอบนะฮะคือ